แล้วตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียกเนสกาแฟศรีนครศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเจ้าของบทเพลงเปิดใจคีแล้วนะที่มียอดวิวสูงกว่า43ล้านครั้งรับทราบข้อกล่าวหาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ค่ะหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความชักชวนเล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์บ้านพอใจในลักษณะของการแปะลิงก์ผ่านหน้าเพจ Facebook ของตัวเองค่ะนอกจากนี้ยังมีนางสาวพันรายเคมีหรือมดออยเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่โดยเธอนั้นยอมรับว่าได้โพสต์ชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ WinDragon 239จริงโดยรับจ้างมาในอัตรา700บาทต่อโพสต์ต่อวันโดยมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เปิดใจหลังให้ปากคำนะคะโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าการโพสต์เชิญชวนเล่นพนันนั้นผิดกฎหมายพร้อมกับขอโทษแฟนคลับด้วยค่ะแต่ล่าสุดนักร้องสาวเนสกาแฟศรีนครได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook หลังถูกออกหมายเรียกโดยเธอระบุว่าหัวบ่ออกเลยมิจฉาชีพเล่นกูแล้วให้ปากคำสิคะรออะไรพร้อมทั้งยืนยันว่าตัวเธอนั้นไม่เคยโปรโมทเว็บพนันชวนเล่นบาคาร่าใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวเองออกมาเตือนตลอดรวมทั้งยังมีการโชว์เอกสารแจ้งความโดยเธอบอกด้วยนะคะว่าแจ้งความไว้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วหลังมีมิจฉาชีพปลอมเพจ Facebook ของเธอขึ้นมาอีกด้วยค่ะ